สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนนะครับในรถ Hyundai H1 คันนี้นะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับอันดับแรกเรามาดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนเข้าไปนะครับเราก็ต้องมาทำโครงสร้างและพื้นฐานนะครับให้มีความแข็งแรงนะครับเพื่อมารองรับการทำงานของเจ้าตัวลำโพงมิเรนชุดใหม่เข้าไปนะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับดูการติดตั้งแผ่นแดมของทางทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวราชพฤกษ์กันครับเราได้เลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพตัวแคลิเบรตครับมาทำการติดตั้งเห็นครับจะมีความยืดหยุ่นข้างสูงครับเวลาแดมเห็นครับมันจะยึดเกาะตามบอดี้รถเห็นครับจนขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับนั่นแสดงว่าตัวแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีไม่เกิดเป็นโพรงอากาศนะครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งตัวแผ่นแดมเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเราก็ยังมาทำการสร้างตัว enforcement นะครับเพื่อมาทำโครงสร้างของตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรามาดูนะครับเทคนิคนะครับที่ได้รับความสนใจจากทางลูกค้าเป็นจำนวนมากนะครับที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวราชพฤกษ์นะครับเราได้นำเทคนิคในการติดตั้งตัวลำโพงมิเรนนะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับมาทำการติดตั้งในรถยนต์นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับตำแหน่งในการติดตั้งตัวลำโพงมิเรนนะครับรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็ตำแหน่งในการติดตั้งแตกต่างกันไปนะครับโดยเฉพาะฮุนไดครับตำแหน่งการติดตั้งอยู่ค่อนข้างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้คุณภาพเสียงได้มิติที่ดีได้วิธีเสียงที่ดีนะครับเราก็ต้องมาทำการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์นะครับให้มีความเหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับเพื่อมารองรับการทำงานของเจ้าตัวลำโพงมิเรนชุดใหม่เข้าไปนะครับพร้อมกับเห็นนะครับเรายังได้พัฒนานำเจ้าตัวเอ็กซ์ตร้าลิงค์เข้ามาติดตั้งในระบบเบื้องสีรถยนต์นะครับเพื่อเป็นตัวบล็อกนะฮะให้เกิดการสูญเสียภายในแผงประตูนะครับและนอกจากนั้นนะครับมาดูครับดูงานติดตั้งของทางทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวราชพฤกษ์ครับตัวนี้เราเรียกว่าเจ้าตัวพาสซีฟนะครับเราหาตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับมาทำการติดตั้งแล้วก็ยึดแน่นหนานะครับไม่ใช่เอากาวแปะๆนะครับนะยึดแน่นหนานะครับเวลาปิดเปิดประตูปุ๊บมันจะไม่เกิดการหลุดร่วงนะครับแล้วดูครับเรานี้นะครับเราได้เลือกใช้สายคุณภาพนะครับของยี่ห้อเบลิกนะครับเป็นสายมาตรฐาน OFC นะครับเป็นเพียวคอปเปอร์นะครับมาทำการไวสายชุดสปีกเกอร์พร้อมกับนำเจ้าขั้วเทอร์มินอลนะฮะมาทำการครอบขั้วสายเพื่อให้การลื่นไหลของกระแสได้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการติดตั้งที่ได้มาตรฐานของทางทีมงานโอเวอร์ฮอลสาวราชพฤกษ์นะครับสำหรับขั้นตอนแล้วก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนนะครับในรถ Hyundai H1 คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นครับเรามีการดีไซน์เจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อมารองรับการทำงานของเจ้าตัวลำโพงมิเรนชุดใหม่เข้าไปพร้อมกับนะครับเราได้นำเจ้าตัว Extra Link เข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเพื่อเป็นตัวบล็อกนะฮะไม่ให้เกิดการรั่วไหลของเสียงภายในแผงประตูนะครับและดูวัสดุที่เรานำมาใช้นะครับเป็นวัสดุเกรด A นะครับจะมีความยืดหยุ่นข้างสูงนะครับและนอกจากนั้นนะครับดูตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวพาสซีฟนะครับเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับพร้อมกับทำการวายสายวันนี้เราได้เลือกใช้สายมาตรฐานนะครับของยี่ห้อเบลิกนะครับเป็นสายมาตรฐาน OFC นะฮะมาทำการวายสายนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรายังได้นำเจ้าขั้วเทอร์มินอลนะฮะมาทำการครอบขั้วสายนะครับเพื่อให้การลื่นไหลของแสงได้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่คือเทคนิคครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนนะครับในรถ Hyundai H1 คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับสวัสดีครับโอเวอร์ฮอลซาวราชพฤกษ์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาชมเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับในรถ Hyundai H1 นะครับซึ่งเป็นรถยอดนิยมณขณะนี้นะครับอันดับแรกนะครับหัวใจหลักเลยนะครับก่อนที่เราทำการติดตั้งแผ่นแดมนะครับก็คือขั้นตอนในการถอดอุปกรณ์ต่างๆออกมาก่อนนะครับเพื่อเราจะทำการติดตั้งแผ่นแดมเข้าไปเพราะฉะนั้นนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวราชพฤกษ์นะครับเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเฉพาะมาทำการถอดอุปกรณ์ต่างๆและมีการจัดเก็บที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้านะครับจะมอบความไว้วางใจนะครับได้เห็นการทำงานของทางทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวราชพฤกษ์นะครับเวลาขั้นตอนในการถอดประกอบนะครับทุกอย่างแนบเนียนเหมือนเดิมนะครับไม่มีการฝากริ้วรอยนะครับนี่คือมาตรฐานของทางทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวราชพฤกษ์นะครับเรามาดูในส่วนขั้นตอนในการแดมนะครับหลังจากที่เราได้ทำการถอดพรมพื้นออกมาแล้วครับเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในครับรวมทั้งท่อลมของท่อแอร์นะครับที่อยู่ในตัวพื้นรถนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะทำการติดตั้งแผ่นแดมไปนะครับเราก็จะทำการถอดตัวรางลมนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับเพื่อให้ตัวแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีแล้วนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูเทคนิคในการสร้างตัว enforcement นะครับเพื่อมาทำโครงสร้างของตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งแผ่นแดมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับเทคนิคนะครับในการติดตั้งตัวแผ่นแดมนะครับ
ในรถ Hyundai H1 นะครับตัว Deluxe คันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเบื้องหลังงานติดตั้งที่ได้มาตรฐานทางทีมงาน Overhaul Sound และชุดนะครับติดตั้งออกมาในรูปแบบไหนครับเดี๋ยวเชิญชมทางด้านในกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับหลังจากที่เราได้ทำการถอดพรมพื้นออกมานะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างนะครับของตัวบอดี้รถนะครับตัวพื้นรถนะฮะเราก็ได้ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้ทำการนะครับติดตั้งตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับมาตรฐานในการติดตั้งแผ่นแดมของทางทีมงาน Overhaul Sound และชุดนะครับเราก็จะจัดเรียงแผ่นแดมเป็นหมวดหมู่นะครับเพื่อให้ตัวแผ่นแดมนะครับใช้งานได้เต็มพื้นที่เห็นไหมครับดูการแดมไหมครับวันนี้เราได้เลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพตัวแคลิเบตครับมาทำการติดตั้งเข้าไปนะครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงเราจะสังเกตนะครับเวลาแดมปุ๊บเห็นไหมครับมันจะขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับนั่นแสดงว่าตัวแดมกับตัวบอดี้รถมีการยืดเกาะกันได้ดีนะเห็นไหมครับแล้วดูตามซุ้มล้อเห็นไหมครับเห็นนะฮะความโค้งอะไรพวกนี้เห็นครับตัวแดมก็ยืดเกาะตามบอดี้รถเห็นครับนะครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งตัวแผ่นแดมเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ยังมาทำการสร้างตัว enforcement นะครับเพื่อมาทำโครงสร้างของตัวแผ่นแดมนะครับให้มีความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับเรามาดูกันนะครับหลังจากที่เราได้ทำการสร้างตัว enforcement แล้วฮะมาดูการซับเสียงครับดูครับซับเสียงได้ดีมากๆเลยครับนี่คือเทคนิคนะครับในการติดตั้งตัวแผ่นแดมนะครับในรถ Hyundai H1 คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งตัวแผ่นแดมเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเราก็นำเจ้าตัวท่อลมนะครับพวกท่อลมแอร์นะครับมาทำการประกอบเข้าไปเห็นไหมครับนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับรวมทั้งชุดรางสายไฟเห็นไหมครับการแดมที่ได้มาตรฐานของทางทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวด์แล้วนะครับเราจะไม่แดมครอบคลุมสายไฟนะครับเราจะยกสายไฟมาก่อนแล้วทำการแดมเข้าไปก่อนนะครับเพื่อให้ตัวแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับแล้วเราก็มาทำการประกอบเข้าไปนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทำการประกอบพรมพื้นเข้าไปเดี๋ยวขั้นตอนการประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้ทำการประกอบนะครับในส่วนพวกท่อแอร์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ได้นำพรมพื้นมาทำการประกอบเข้าไปนะครับพร้อมกับทำการประกอบชุดรางสไลด์ของตัวเบาะเห็นไหมครับการถอดการมาร์กนะครับเรามีการมาร์กนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาประกอบปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เกิดการคลาดเคลื่อนนะครับเห็นไหมฮะนี่คือขั้นตอนนะครับนะครับและกำลังประกอบตัวรางเบาะสไลด์อยู่นะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับ